ได้ทอดถวายสังฆทานตอนนี้หลวงปู่หลวงน้าได้มารับสายทานสัทธาเพื่อรองให้โยมอุทิศกุศลนี้ให้กับบุพการีชนคนที่เรารักเพราะว่าเวลาอยู่ในโลกนี้สิ่งที่เรารักมากแต่ไม่ไปกับเราก็คือทรัพย์สมบัติโยมเวลาจะอาบน้ำก็ยังไปถอดไว้นั่งกันจบเวลานอนยังเอาใส่ไปใต้หมอนแต่เวลาตอนเราไปหายใจไม่อะไรเราเลยนี่เขาเรียกว่าทรัพย์ที่เรามีอยู่เรารักเขามากแต่เขาไม่รักเราเลยวันนี้เรายังไงเราจะมีทรัพย์ที่เป็นของสาพันมันจะติดตามเราไปเข้ามาแปลเป็นบุญทรัพย์ที่เรามีแฟนแบ๊กเป็นเหรียญมันอยากเกินไปเข้ามาหมดให้ละเอียดเป็นบุญเนาะเอาทรัพย์มาบดเป็นโฉนดที่ดินมาบดเป็นดอกไม้ทุกเทียนทองดอกไม้ทุกเทียนทองนี่ไม่มีราคาจ้ะคุณยายจ๋าโยมจะใส่ตู้ก็เป็นบุญของโยมใส่เท่าไหร่ได้เท่านั้นโยมหลวงพ่อคุณท่านบอกว่าเวลาจะทำบุญนะมีมากให้ทำน้อยมีน้อยให้ทำน้อยทำบ่อยๆแล้วบุญจะไปน้อยเลยวันนี้มาแก้แบงค์แต่งใบใส่ลงไปเนาะจะทำบุญเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นใดโบสถ์บูชาพระตรายบวชท่านโมหรือว่าเรามายกครูบูชาพระถวายผ้าฝังสมุนปูที่ให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่ใช่ใครหรอกโยมก็มาจากสิ่งที่เราทำมาจากกรรมที่เราก่อมาจึงก่อให้เกิดเจ้ากรรมนายเวรวันนี้มาทำบุญใส่บาตรพระประจำวันใส่บาตรพระอรหันต์ใส่บาตรพระร้อยแปดหรือว่าจะไปบูชากระเบื้องเครื่องมงคลเพื่อที่จะทำให้เรานั้นได้สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติและพวกกษัตริย์ในยามที่ไปเกิดองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านได้ตรัสสอนไว้ว่าเวลาเรามีทรัพย์ต้องแบ่งทรัพย์ออกเป็น4ส่วนซึ่งการเทศน์นี้พระองค์ได้เทศน์โปรดเศรษฐีว่าทรัพย์ส่วนที่1ใช้เลี้ยงตนและคนรอบข้าง2ส่วนใช้สร้างฐานะลงทุน1ส่วนที่เหลือใช้ทำบุญเก็บไว้ยามฉุกเฉินมีทรัพย์อย่าใช้เพื่อเพลินให้แบ่งเงินเป็นเศษส่วนตามนี้ดีจริงเชียวเนาะเอาพอแบ่งทรัพย์กันโยมส่วนที่หนึ่งนั้นใช้เลี้ยงคน ใช้เลี้ยงตนและคนรอบข้างในส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองที่สามใช้สร้างฐานะลงทุนส่วนสุดท้ายที่สี่ใช้ทำบุญเนาะเรามีทรัพย์ถ้าไม่ทำบุญทรัพย์จะไม่ไปกับเราคนโบราณเขาบอกว่า4คนหาม3คนแห่1คนนั่งแคร่2คนพาไป4คนหามคือธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟ3คนแห่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป1คนนั่งแคร่ก็คือตัวเรานั่นแหละโยมส่วน2คนพาไปก็คือบุญและบาปเวลาจะจากโลกนี้ไปนี่ไม่มีใครไปกับเราเนาะนะเรามาคนเดียวก็ไปคนเดียวก่อนที่จะไปมาจองโฉนดซะก่อนจ้ะเจริญพรโยมน้องชายใจหล่อน้องสาวใจดีโยมน้าชายใจงามเนาะโยมญาติใจสวยวันนี้มาช่วยทำบุญของคนในน้ำใจไมตรีที่ญาติโยมมอบให้ว่าวันนี้เป็นวันที่6ของงานเหลืออีก3คืนเท่านั้นก็สำหรับวันพรุ่งนี้เนาะก็จะได้พบกับนักร้องใบทองคำที่ได้มาประกอบตัววันนี้ก็คือน้องน้ำตัวในน้อยและกับน้องใบเฟิร์นวันพรุ่งนี้ก็จะพบกับนักร้องลูกหล่อพงและพันสองพี่น้องก็จะมาพบกันในงานปิดทองเวลา21นาฬิกาก็จะมาปรากฏตัวแล้วก็จะร้องเพลงได้เสียงสดเพราะว่ามันจะไปทองคำได้ World Wide Entertainment เนี่ยยุ่งเข้าเรคคอร์ดของคุณพี่ตาปัญญาที่รักตัววันนี้ก็ส่งนักร้องจากไปทองคำมาช่วยนะให้ญาติโยมได้ทำบุญกันหลังจากทำบุญแล้วอย่าลืมเป็นลุ้นรางวัลนะเดี๋ยวน้องโน้ตด้านโน้ตเลยสอยดอกไม้การกุศลเดี๋ยวรางวัลใหญ่ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น iPhone 6 Plusหรือว่ามอเตอร์ไซค์พ่อของข้าวตู้เย็นทีวีก็มีเยอะเลยทีเดียวรางวัลใหญ่ๆหรือจะไปเข้าเรียนมหาวิทยาลัยยมโน้นดังเลยนั่นเรียนกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในลาวของขวดของเราเนาะนั่นก็คือมหาวิทยาลัยกอไก่ตอนนี้แต่มาจับจองเป็นเจ้าของโฉนดหรือว่าจะติดประปาลอยฟ้าเนาะพ่อผู้ใหญ่ใจดีพ่อทะยกใจงามได้มานำสะพานบุญใช่มาร่วมด้วยช่วยงานวันนี้ถือว่าโชคดีมากแต่การที่จะได้ทำบุญเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายโยม
บางคนมีวาสนาแต่ไม่รับบางคนมีโอกาสแต่ไม่หาวันนี้โอกาสมีได้มาวัดบัดบ้านด่านในเนาะมาทำบุญซะก่อนดอกไม้ตู้เทียนทองเนี่ยไม่มีราคาจะโยมจะทำบุญใส่ตู้เอาเองตามที่ปรารถนาเนี่ยมีลูกสาวให้ลูกสาวได้ใส่ตู้เนาะมีลูกชายให้ลูกชายได้ใส่ตู้นำฝึกลูกยังเล็กฝึกเด็กยังน้อยลูกศิษย์โชวัดลูกสัตว์โชเจ้าของลูกน้องโชว์เจ้านายลูกหญิงลูกชายโชว์พ่อโชว์แม่เอาใส่ตู้แล้วจ้าเนาะโอ้โห